สวัสดีครับวันนี้ผมโรจนินทร์นะครับจาก GrapTech Corporation ครับผมวันนี้เราได้นำโปรดักต์เป็นพวก Data Locker จากประเทศญี่ปุ่นนะครับผมซึ่งตอนนี้ได้เริ่มแพร่หลายในประเทศไทยแล้วจริงๆแล้วญี่ปุ่นเนี่ยมีใช้มานานแล้วครับผมแต่เมืองไทยยังไม่ค่อยรู้จักตอนนี้เราเริ่มเอาเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยจะเป็นพวก Data Locker จากเมื่อก่อนที่เคยจดมือใช่มั้ยฮะจดมือเขียนใน Excel ถึงได้พอร์ตเป็นกราฟตอนนี้ไม่ต้องแล้วครับเอาข้อความปุ๊บให้มันเรคคอร์ดแล้วกดโหลดบันทึกได้เป็นรีพอร์ตได้ทันทีเลยนะครับผมซึ่งแอปพลิเคชันตอนนี้ที่ได้รับความนิยมเนี่ยก็คือหนึ่งก็คือการเอาโหลด Data มาทำในเรื่องของการประหยัดพลังงานลดค่าไฟ2ก็คือเรื่องของการจะปรับปรุงพัฒนาลายผลิตให้ไป Factory 4.0 ยังไงซึ่งแน่นอนเครื่องจักรใหม่ๆนะครับมันเป็นที่มี IoT มีอะไรให้เรียบร้อยแล้วแต่เครื่องจักรเก่าๆที่เป็น Factory 2.5 ของเราเนี่ยทำไงให้มันไปก้าวสู่ 4.0 ได้ก็คือใช้วิธีนี้ง่ายสุดและประหยัดสุดนะครับเอาสัญญาณอนาล็อกเนี่ยมาเข้า Data Locker แล้วสื่อสารกันนะครับถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมไงก็ติดต่อทาง GrapTech ได้เลยครับ